ลังจากที่ FC แฟนคลับของน้องลีโอได้ไปร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ19ปีที่ผ่านมานะครับและเป็นการบันทึกไว้ในความทรงจำและแม่เพนได้ระบุข้อความว่าบันทึกไว้ขอบคุณที่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกชายนะคะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นช่อเงินปีกเงินมาลัยเงินของขวัญเงินสดมาลัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแม่ๆหลายคนมาไม่ได้ด้วยขอบคุณยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่มาช่วยดูแลน้องขอบคุณแม่เดือนขอบคุณพี่ซันและขอบคุณทีมแอดมินขอบคุณมิตรภาพขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของลูกชายขอบคุณจ้าและวันคล้ายวันเกิดของน้องลีโอปีนี้นะครับความสุขเกินคำบรรยายมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะความรักจากเอฟซีแฟนคลับหลายท่านต่างเดินทางมาร่วมงานในปีนี้เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดกับน้องลีโอนะครับเพราะมันเกินคำว่ารักเปรียบเสมือนว่าเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นทุกคนต่างมีความรักและเอาใจใส่ต่อลูกชายลีโอนะครับเป็น19ปีเต็มที่เต็มไปด้วยความสุขของน้องลีโอโดยน้องลีโอนะครับได้ออกมาโพสต์ขอบคุณใน Facebook อีกครั้งและบุข้อความว่าขอบคุณแม่ FC ที่มาร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ19ปีนะครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาปีนี้ซาบซึ้งใจมากๆแม่มอบความรักล้นหลามทั้งที่มาในงานและผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและดีขึ้นไปไม่เจ็บไม่ไข้พรใดที่ทุกคนให้มาขอให้ย้อนกลับไปหาทุกคนด้วยเช่นกันนะครับสาธุสาธุขอบคุณที่คอยอบรมสั่งสอนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานที่คอยสนับสนุนขอบคุณแม่เดือนขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณพี่ซันขอบคุณพี่วิพี่โบพี่ปอคือคำขอบคุณจากแม่เพนและน้องลีโอนะครับได้กล่าวขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านที่มาร่วมยินดีในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับและผมเห็นภาพความรักจาก FC แฟนคลับทุกท่านมอบความรักความอบอุ่นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องลีโอนะครับอยากเห็นน้องประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในทุกๆช่องทางในทุกๆก้าวเดินในการเป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดให้ FC แฟนคลับทุกท่านได้ชื่นชมผลงานของเขาให้คนทั่วโลกยอมรับในความสามารถของเขาและวันนี้น้องลีโอเขาทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการเวลาที่ผ่านมานั้นและประสบการณ์ต่างๆมากมายทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นอดทนมากขึ้นและทำให้คุณผู้ชมได้เห็นความสามารถความเก่งความใช่ในตัวของเขาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ใหญ่และสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกให้เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนรักษาความดีแบบนี้ไว้ตลอดไปนะครับเพราะน้องลีโอนั้นเก่งอยู่แล้วเป็นขวัญใจของ FC แฟนคลับมีผลงานให้ FC แฟนคลับให้ได้ชมและเป็นที่รักของผู้ใหญ่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องลีโอด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดจากการอัปเดตล่าสุดจากน้องลีโอและแม่เพนนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ใน NSP 198รายงานสดทุกความเคลื่อนไหวนะครับสวัสดีครับ